ใกล้ๆกับสารพันธุ์ไทยนรสิงห์มีศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือใครสนใจก็แวะไปดูกันได้นะครับเขายินดีอย่างมากเลยจะให้ความรู้กันฟรีเลยครับงานนี้คู่เลิฟก็เลยไม่พลาดอยู่แล้ว อาจารย์ละพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำนาเกลือมากเลยพี่รู้ไหมอาจารย์เราขับผ่านไม่รู้กี่รอบกี่รอบเองเราไม่เคยแวะมาหรอคุณผู้ชมก็เหมือนกันเวลาผ่านมานะสามารถแวะมาขอชมได้นะมาขอความรู้ได้สำหรับกระบวนการขั้นตอนการผลิตเกลือสมุทรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการของเกษตรกรที่นี่เนี่ยมีอายุเกือบ90ปีแล้วตอนสมัยตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าครับแล้วก็มารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วตกมาถึงรุ่นลูกเรานะครับวิถีชีวิตการทำนาเกลือเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าเราต้องใช้แสงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญไม่ง่ายนะครับก็คือว่าแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นตัวเร่งถ้าฝนตกแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยถ้าฝนตกจะมีสภาพอย่างนี้แหละครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับเดิมเนี่ยฝนยังไม่ตกเนี่ยนะไร่หนึ่งก็ประมาณ7-8เฟียนนะครับเฟียนนึงก็ประมาณขนาดนี้เราขายอยู่ประมาณ 2,800 บาทเฟียนมันน้ำหนักเท่าไหร่เฟียนนึงจะมีน้ำหนักเท่ากับ1,500 โลนะครับ1,500 โลเป็นตันน่ะตันครึ่งกับตันครึ่งเฟียนคือตันครึ่งอันนี้อาจารย์เอาน้ำทะเลปล่อยเข้ามาใช่ไหมเวลาน้ำทะเลขึ้นเนี่ยนะเราก็จะดูดน้ำทะเลเข้าไว้ในวังขังน้ำครับเพราะทะเลที่นี่จะเป็นทะเลตมทะเลตมก็คือทะเลที่ขุ่นที่มันมีเลนเยอะเราต้องเอาเข้ามาพักก่อนเอาให้น้ำทะเลเนี่ยมันตกตะกอนซะก่อนเมื่อตกตะกอนแล้วมันจะใสครับหลังจากนั้นก็เราก็จะไขเข้ามาสู่กระบวนการที่2ก็เรียกว่านาปะเทียบนาปะเทียบก็คือนาที่รองรับจากวังขังน้ำนะฮะเวลาไขก็จะไขในขณะที่แผ่นดินกำลังร้อนๆพื้นดินไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะดูดความร้อนเอาไว้ไขไว้1คืนนะในขณะที่แผ่นดินร้อนๆนะจากนั้นก็จะไขเข้าสู่ในนาตาคุณผู้ชมครับใครที่คิดว่าการทำเกลือเนี่ยนะครับมันง่ายแสนง่ายแค่เอาดูดน้ำทะเลเข้ามามาขังเอาไว้ให้มันระเหยระเหยไปมันก็ได้เกลือแล้วคิดผิดอย่างมากพื้นที่ในการทำเกลืออย่างน้อยๆนะครับชาวบ้านเขาบอกมาต้องมีอย่างน้อย40ไร่มีการขังน้ำเนี่ยเป็นลำดับใช้เวลาในการทำถึง27วันกว่าน้ำทะเลมันจะกลายร่างกลายเป็นเกลือเนี่ยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะครับ5วันสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5วันไฮไลท์เลยใจระทึกต้องมานั่งภาวนากลางแจ้งไม่ให้ฝนมันตกไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นเกลือส่วนสุดท้ายที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะอันนี้เรียกว่านาปงอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายโอ้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะก็อีกประมาณสัก5วัน6วันก็สามารถที่จะตกผลิตแต่ต้องฝนไม่ตกทั้ง5วันนะต้องฝนไม่ตกทั้ง5วันถ้าฝนตกเราต้องรอให้มันแห้งอีกรอบนึงถ้าฝนตกปั๊บเนี่ยนั้นต้องหมุนเวียนน้ำใหม่อีกครั้งนึงนะครับอันนั้นเสียไปเลยอันนั้นเสียไปเลยอันนั้นเสียไปเลยครับจะเสียไปเลยโอ้เราก็จะเสียผลผลิตที่เราจะได้ในวันนั้นหมดไปเลยโอ้อาจารย์ไม่ใช่ป่ะเราเอาน้ำทะเลทิ้งไว้ปล่อยไว้เชื่อแล้วเก็บกลับมาอีก2อาทิตย์มันแห้งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เอาเกลือไม่ใช่อย่างนั้นเราจะหมุนเวียนจากอีกอันไปสู่อีกอันนึงอีกอันไปสู่อีกอันนึงจนกระทั่งน้ำเกิดความเข้มข้นสุมากอาจารย์เขาเอาเกลือไปทำอะไรเกลือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งก็ใช้ดองผักดองปลาทำกะปิทำน้ำปลาโรงงานกระจกก็ใช้เกลือนะครับผสมกับที่ทำกระจกเนี่ยนะครับกระจกเนี่ยก็คือมีส่วนผสมของเกลือก็ต้องมาเอาของเรานี่แหละยาสีฟันก็มีส่วนผสมของเกลือก็ของเราด้วยยาหยอดตาก็มีส่วนผสมของเกลือนะครับสบู่ก็มีส่วนผสมของเกลืออันนี้ก่อนจะตกผลึกทุกครั้งจะเป็นดอกเกลือก่อนอันนี้ดอกเกลือดอกเกลือจะลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับเมื่อกระทบกระสายลมเขาก็จมลงนะครับดอกเกลือเนี่ยพอจมลงไปแล้วจะเหมือนกับน้ำตาลทรายอันนี้เป็นแดดแรกกินได้ไหมได้ครับน้ำตาลทรายอย่างนี้เกาหลีชอบมากเอาไปทำอะไรครับกิมจิมาไปกินกับกิมจิเอาไปดองครับอร่อยนะอันนี้เป็นดอกเกลือนะครับดอกเกลือเนี่ยถือว่าเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นยองใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเกลือแรกของนาที่ไม่เคยได้สัมผัสกับพื้นดินเลยดอกเกลือเนี่ยนะครับจะลอยตุ๊บป่องเนื้อน้ำในช่วงตอนบ่ายๆครับแดดจัดเนี่ยเราต้องรีบไปช้อนเอามาเลยนะครับถ้าไม่ช้อนไม่ทันใช่ไหมล่ะครับดอกเกลือก็จะตกตะกอนนอนก้นไปและนี่ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่เองนะครับชาวเกาหลีชอบมากเอาไปทำกิมจิรสชาติมันจะอร่อยเลิศล้ำหลังจากเมื่อตกผลึกแล้วเดามาประมาณ5แดดเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นเพราะเวลาเขาตกแต่ละวันเนี่ยก็จะเกาะผลึกนะเกาะผลึกก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้มาจากอันเดียวกันอันเดียวกันเป็นคนละวันกันนี่เป็นอันนี้เหมาะที่จะเอาไปทำกะปิทำน้ำปลาถ้าสิบแดดขนาดนี้เหมาะที่จะเอาไปดองผักดองปลานี่ปลาเค็มปลาร้าผักดองพอทิ้งเอาไว้15แดดเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นเหมาะเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ไปทำน้ำแข็งทำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ใช้15เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชม
เรื่องเกลือแม่จิ๋วๆนะมันไม่ได้จิ๋วอย่างที่เราคิดนะครับมาแล้วไม่แวะดูนะเสียดายแย่เลยไหนๆก็มาถึงนาเกลือแล้วนะครับจะไม่ช่วยเขาทำงานแล้วแหมมันก็ไม่ใช่สไตล์คู่เลิฟนะครับทางด้านอาจารย์เลอพงเนี่ยแหมกำลังเตรียมนาเขาต้องอัดบดดินให้มันแน่นเปี้ยเลยนะครับเพื่อรองรับแสงแดดอย่างเต็มที่นะครับพอน้ำทะเลเนี่ยถูกดูดเข้ามาแล้วตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเหมือนกระทะตั้งไฟร้อนๆเนี่ยทำให้น้ำทะเลมันระเหิดระเหยเร็วขึ้นมาครับพี่บ๊อบบี้มาช่วยเขาขับรถบดดินกันแล้วโชว์หน่อยไปบ๊อบบี้ไปคอยไปรถทุกตัวเรือนยักษ์รถตันล้นไปทุกทุกมุมเมืองมาจากที่ไหนกันใต้เหนือที่ช่างขี่ม้าเอ๋บินขึ้นรถตรงเรือเราจับไปให้มันช้าพบกับบ๊อบบี้และภรรยาผมได้รับว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากที่ดูแอมจูไม่มีทางจ้าศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือของอาจารย์เลอพงได้เลยนะคุณผู้ชมครับหล่อและยังใจดีมีความรู้ให้ด้วยและในบริเวณใกล้ๆกันนั้นมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งยวดใครจะเชื่อล่ะคุณผู้ชมว่าใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวเราจะมีโอกาสได้เห็นวานรูด้าไม่ใช่คำนำหน้าว่าปลานะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลือดอุ่นและก็โลมาด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปหาเจอได้ไงต้องมีคนนำทางก่อนดิคนนำทางอยู่ไหนพี่เก่งสวัสดีครับนี่เดี๋ยวก่อนเราจะไปไหนต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูปลาโลมาแล้วก็ไปไหว้พระกันนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมพูดเบาก็เธอจะพูดเบาทำไมเล่าโอ้อะเรือพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปไปไหมคะเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับลองดูเอาของเด็กมาใส่ซะแน่นจ้ะไม่ไหวคิวที่จะใส่อันนั้นมาเล่นไปคู่ลับนั่งเรือแป๊บเดียวนะครับก็มาถึงปากอ่าวไทยแล้วซึ่งบริเวณนี้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากทำให้โลมาและวานบรูด้าเนี่ยนะครับเขาเวียนว่ายมาหาอาหารปั๊มแถวนี้เป็นประจำวันนี้คู่แล้วตั้งใจจะมานัดเจอกันแม้จะเจอหรือเปล่าไม่รู้ต้องลุ้นเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นเรือใช่ไหมใช่ครับคิดว่าเป็นบลูเวลโอ้โหไม่ใช่ระดับน้ำตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เพราะยังเตือนอยู่แต่เช้าๆตรงนี้จะเป็นจุดที่ปลาโลมาขึ้นอยู่ทุกวันออกมาจะได้เจอเลยเขามาทำอะไรแถวนี้ก็คือว่าตรงนี้จะเป็นสุดร่องน้ำเวลาน้ำไหลออกมาจากในร่องน้ำใช่ไหมครับเขาจะมารอกินปลาเขาไม่ต้องออกแรงไปว่ายไงครับปลาไหลออกมากับกระแสน้ำเขาแค่มาชะลอตัวอ้าปากหรือว่าไล่กินอยู่ตรงนี้ใช่ปากมันเข้าในปากเองเลยนั่งเรือมาพักหนึ่งเนี่ยนะครับยังไม่เจอเลยทั้งโลมาและวานบรูด้าพี่เจ๋งก็เลยเอางี้ละกันชวนคู่เลิฟเนี่ยมาไหว้พระก่อนใจเย็นๆล่มๆไว้ก่อนนะครับเผื่อท่านจะโดนบันดาลให้เจอซึ่งพระที่คู่เลิฟมากราบนั้นไม่ธรรมดาครับเป็นพระกลางทะเลช่วงที่เราไปถึงเนี่ยนะครับโชคดีมากๆเลยมันเป็นช่วงที่เราใช้บันไดปกติไม่ได้ครับคือน้ำลงพอดีเลยต้องใช้บันไดลิงช่วยไหวไหมที่ดูแม่ไหวเนี่ยครับเวลาระดับน้ำขึ้นนะครับเราเขาจะขึ้นไปสุดระดับตัวเพียงข้างบนนู่นเลยแล้วเวลาแห้งก็แห้งลงมาโอ้เก่งครับบ๊อบบี้อะไรเพี้ยเหรอเนี่ยเดี๋ยวให้แมมขึ้นก่อนถ้าเขาล่วงกันแล้วล่วงกันสองคนเลยโอ้แมมเก่งโอเคไปสูงเหมือนกันนะเนี่ยตอนขึ้นอย่างขึ้นอย่างเดียวนะห้ามมองลงไปแมมเบาๆโอ้ยเบา
มครับเราสามารถมองเห็นโลมาเนี่ยกระโดดดึงดึงดึงเป็นฝูงฝูงจากจุดนี้เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมแต่คู่แล้ววันนี้มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้เห็นหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วยกันลุ้นกันละกันว้าว